นะโมโตัสสะปะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโตัสสะปะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองนั้นฟังธรรมคำพุทธ,ธะมัชฌิมนิกายกีตาคิริสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในกีตาคิรินิคมพระไตรปิฎกเล่มที่13มัชฌิมนิกายข้อที่2 2งคุณค่าของการันาหารน้อย มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสดจจาริกไปในแควนกาสีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ณนที่นั้นแลได้รับสั่งให้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ฉันโภชนะในเวลาราตรีเลยเราเมื่อไม่ฉันโภชนะ ในราตรีอยู่ก็รู้สึกว่าสุขภาพมีอาภาษน้อยมีความกระปรี้กระเปล่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดพิสุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยเมื่อเธอทั้งหลายไม่ฉันโภชนะในราตรี ก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพยาิน้อยมีความกระปรี้กระเป่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สุขสาราญเมื่อพิสุเหล่านั้นทูลรับสนองพระตํารัดแล้วก็เสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีโดยลำดับจนถึงนิคมของชาวกาสีที่ชื่อว่า กีตาคิริได้ยินว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมนี้นั่นเองก่อสมัยนั้นพระภิกษุชื่ออาสชิและภิกษุชื่อปุณพัสสุกะเป็นผู้อยู่ประจำคือเป็นเจ้าอาวาสในนิคมชื่อกีตาคิริในครั้งนั้น ภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาภิกษุอัสสชิและภิกษุปุณณพัสสุกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับเขาว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพ มีโรคาพยาิน้อยมีความกระปรี้กระเป่ามีพลนานามัยสมบูรณ์อยู่เป็นสุขสำรญาญมืเถิดแม้ท่านทั้งสองก็จงอย่าฉันในเวลาราตรีเลยท่านทั้งสองเมื่อไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพยาิน้อยมีความกระปรี้กระเป่ามีพลนานามัยสมบูรณ์ อยู่อย่างสุขสำราญเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุทั้งสองคืออาสชิและปุณณภัสกะได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งสองนี้ฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น,เว,เ,นเวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันเราทั้งหลายนั้นเมื่อฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น เวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคขาพยาธิน้อยมีความกระปรี้กระเปรา่ามีพลนานามัยสมบูรณ์อยู่อย่างสุขสมานเราทั้งสองนี้จะละคุณที่ตนเห็นเองแล้วไล่าตามผลที่เป็นอนาคตการทำไมเราทั้งสองจะฉันทั้งเวลาเย็นเวลาเช้า และเวลาวิการในกลางวันนั่งนี้ในที่นั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถให้ภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณณพัสสุกะยินยอมได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไปหาภิกษุชื่ออัสชิและภิกษุชื่อปุณพัสสุกะถึงที่อยู่ได้กล่าวกับเขาว่าภิกษุสงฆ์และพระผู้มีพระภาคไม่ฉันโภชนะในเวลาราตรีและชักชวนเขาทั้งสองในการไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีเมื่อพวกข้าพระองค์กล่าวอยู่อย่างนี้ ภิกษุชื่ออาสชิและภิกษุชื่อปุณภฑฑัสสุกะได้กล่าวว่าตนเป็นผู้ฉันอาหารทั้งในเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันก็เมื่อทําอยู่อย่างนั้นก็เห็นว่าเป็นผู้มีโรคน้อยมีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สุขสําราญทําไมจะละคุณที่ตนเห็นแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตอยู่ทําไม และยืนยันว่าทั้งสองนั้นจะฉันอาหารในเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิการในกลางวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถจะให้ภิกษุชื่ออาสชัชชและภิกษุชื่อปุณณพัสสกะยินยอมได้จึงมากราบทูลเนื้อความนี้แก่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค จึงได้ให้เรียกภิกษุชื่ออาสชิและภิกษุบุณพะภัสกะมาแล้วได้ตรัสถามเขาทั้งสองอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าภิกษุเป็น,น,นมากเข้าไปหาเธอทั้งสองแล้วกล่าวถึงคุณของการไม่ฉันอาหารในเวลาราตรีและชักชวนเธอทั้งสองในการไม่ฉันอาหารในเวลาราตรี ด้วยเหมือนกันและได้ยินว่าเมื่อพิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วเธอทั้งสองได้กล่าวว่าตนเป็นผู้ฉันอาหารทั้งในเวลาเย็นเวลาเช้าและในเวลาวิการกลางวันเมื่อทำอยู่อย่างนั้นก็รู้สึกว่าตนมีโรคน้อยมีความกระปี้กระเปรา่ามีพลันไมสมบูรณ์ทำไมจะต้องละคุณที่ตนเห็นเองแล้ว ไล่ตามผลที่เป็นรนาคตและยังยืนยันที่จะฉันอาหารในเวลาเย็นเวลาเช้าและในเวลาวิการกลางวันข้อนี้เป็นอย่างนั้นจริงหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าเราผู้มีพระบาาได้ตรัสถามภิกษุชื่ออาสชีและภิกษุชื่อปุณพัสสุกะต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรม ที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้ว่าบุคคลนี้สวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาก็ตามอากุศลธรรมของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเธอทราบทำเหล่านี้แล้วหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งสอง ยังไม่ทราบพระชก้าพิสุทั้งหลายเธอพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่กุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยสุขเวทนา เห็นป่านนี้อยู่อากุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญหรือเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เววยทุกเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อากุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เววยทุกเวทนาเห็นป่านนี้อยู่ อากูสลธรรมย่อมเสื่อมกุสลธรรมย่อมเจริญก็เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอาทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อากูสลธรรมย่อมเจริญกุสลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอาทุกขมสุขเวทนา เห็นป่านนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเธอเคยได้ยินทำเหล่านี้หรือหนอก็แต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพวกข้าพระองค์เคยได้ยินพระชุกขดีละวิสูตรทั้งหลายข้อนนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัส ด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เฉยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรอย่างนั้นหรือ ข้าแต่ปรุ่งผู้เจริญข้อนั้นจะไม่เป็นการสมควรพระชาฆา่าริศอนไหลายข้อนี้เพราะว่าเรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยสุขเวทนาบางประเภทอยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไป พราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อน,นี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสเวยสุขเวทนาในลักษณะนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญ เราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึ่งกล่าวว่าเธอจงเข้าถึงสุขเวทนาประเภทนี้อยู่เถิดข้อนั้นจะเป็นการสมควรอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นการสมควรพระเจ้าข้าที่สุดท้ายแต่เพราะข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ สเสมอสุขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทตั้งหลายจงเข้าถึงสุขเวทนาประเภทนี้อยู่เถิดภิกษุตั้งหลายในข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่า เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลรธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราเมื่อถ้าไม่รู้อย่างนี้จะพึ่งกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละทุกขเวทนาประเภทนี้เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่สมควรพระเจ้าข้า พิสุท้ายแต่เพราะข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สวยทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราจึงกล่าวว่าเธอจงละทุกขเวทนา ประเภทนี้เถิดดังนี้และก็นี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สเสรษทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวว่า เธอจงเข้าถึงทุกขเวทนาประเภทนี้อยู่เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นการสมควรพระเจ้า่้าปีสุ์ต้องหลายแต่เพราะในข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวทุกขเวทนา ประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอจงเข้าถึงทุกขเ,เวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิดพี่สุตตงหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ได้ทำให้แจ้งไม่ได้สัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าบุคคลบางคน สเสวยอะทุกขมสุขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปเราเมื่อถ้าไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้จะพึ่งกล่าวได้หรือว่าเออจงละอะทุกขมสุขเวทนาเห็นบาน,นี้เถิดข้อนั้นจะเป็นการสมควรแก่เราอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่สมควรพระเจ้าข้าพิสุตนายแต่เพราะ พ่อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสได้แล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้สเสวยอะทุกขมสุขขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุสลธรรมย่อมเจริญกุสลธรรมย่อมเสื่อมไปเราจึงกล่าวว่าเธอจงละ อทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้เถิดและในข้อที่ว่าถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ได้ทำให้แจ้งไม่ได้สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอะทุกขมสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่อะกุศลธรรมย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมย่อมเจริญขึ้น เราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จุพึงกล่าวได้หรือว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอทุกขมัสุขเวทนาเห็นป่านนี้อยู่เถิดข้อนั้นจะเป็นการสมควรแก่เราอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นการสมควรประชจ้าข้าพิสารลายแต่เพราะในข้อที่เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่า บุคคลบางคนนั้นเมื่อสวยอะทุกขมสุขเวทนาประเภทนี้อยู่อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอะทุกขมสุขขเวทนาเห็นบ่านนี้อยู่เถอดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมด จะต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาททั้งเราก็ไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทคือภิกษุเราใดเป็นอรหันต์กีนาศกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระลงแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วมีสังโยชน์ในพพ สิ้นไปรอบแล้วหลุดพน้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเราย่อมกล่าวว่าภิกษุประเภทนี้ไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นประเหตุหลายเล่าเพราะภิกษุนั้นได้ทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้ไม่ประมาทอีกต่อไป ส่วนภิกษุเหล่าใดยังเป็นเซฆะคือยังต้องศึกษายังไม่เป็นพระอาหารหันต์ยังปรารถนาธรรมะที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่เรากล่าวว่าภิกษุประเภทนี้จะต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นพระเหตไรเล่าเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาท ของพิสุเหล่านี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านเหล่านี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรครบหาเกเรียนมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วในปัจจุบันนี้ดังนี้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุประเภทนี้ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลเจดจำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกเจตจำพวกคืออุพัโตภาควิมุตตบุคคล 2. ปัญญาวิมุตตบุคคล 3. กายสักขีบุคคล 4. ทิฏฐิปัตบุคคล 5. สัทธ,ธาวิมุตตบุคคล 6. ธรรมานุสารีบุคคลและ 7. สัทธ,ธานุสารีบุคคลภิกษุทั้งหลายก็อุปาโตภาควิมุตตบุคคลนั้นเป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องมิโมกอันละเอียดคืออรูปสมาบัติล่วงรูปสมบัติด้วยกายอยู่และอาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด,ด้วยปัญญาบุคคลนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้อุปัตโตภาควิมุตติบุคคลเราย่อมกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่มีแก บุคคลผู้นี้ข้อนั้นเพราะเหตุบ่ากิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทบุคคลผู้นี้นั้นทําสําเร็จแล้วและผู้นั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะประมาทปีสุทนไลายก็ปัญญาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคืออรูปสมบัติ ล่วงรูปสมบัติด้วยกายอยู่แต่อาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาบุคคลประเภทนี้เรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตติบุคคลเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำาดยความไม่ประมาทย่อมไม่มีแก่ภิกษุแพมนี้เพราะว่ากิจที่ควรทำาดยความไม่ประมาทเธอผู้นี้ได้ทำสำเร็จแล้ว และก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะประมาทอีกต่อไปปิสตนไหยก็กายสกีีบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคือรูปสมบัติล่วงรูปสมาบัติด้วยกายอยู่และอาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญา บุคคลนี้เรากล่าวว่าเป็นกายะสกิบุคคลภิกษุตน้ายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมีแก่ภิกษุนี้ข้อนั้นพระเห็นอะไรเล่าเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุนี้เช่นนี้ว่าฉณะนท่านผู้นี้เมื่อเสพเสน,สนาสนะที่สมควรครบหากัลยาณมิตร ทำอินทรีย์ให้เสมออยู่ก็จะพึงทำซึ่งที่สุดแห่งประมาจันอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบต้องการอยู่ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ดังนี้เราจึงกล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่ บุคคลประเภทนี้พีษุตรงไหนก็ทิฏฐิปัดบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดแต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันหนึ่งธรรมะทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นธรรมะอันผู้นั้นเห็นแจ้งด้วยปัญญา ระพฤตดีแล้วบุคคลประเภทน,นี้เรียกว่าเป็นบุคคลที่ตีปัดเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลผู้นี้ภิกษุตนายก็ศัทธาวิมุตติบุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดแต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไป พราะเห็นอริสัตย์ด้วยปัญญาอันหนึง่งความเชื่อในพระตถาคตของผู้นั้นตั้งมั่นแล้วมีรากอันอย่างลงมั่นแล้วบุคคลประเภทนี้เรียกว่าเป็นสัตธาวิมุตติบุคคลเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลประเภทนี้ภิกษุทั้งลายก็ทำมานุสารีบุคคล เป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องบิโมกอันละเอียดแต่อาสวะบางเหล่าของบุคคลนั้นสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญายก่าหนึ่งธรรมะทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมควรแก่ความเป,ป็นพินิจโดยประมาณด้วยปัญญาของผู้นั้นอีกประการหนึ่งธรรมะเหล่านี้ คืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะสติสมาธิและปัญญาย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลประเภทนี้เรียกว่าธรรมานุสารีบุคคลเรากล่าวว่ากิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่สำหรับบุคคลประเภทนี้พิสุดตหลายก็ศรัทธานุสารี บุคคลเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ถูกต้องมิโมกอันละเอียดคืออรูปสมาบัติล่วงรูปสมาบัติด้วยกายอยู่แต่อาสวะบางเหล่าของผู้นั้นสิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันหนึ่งผู้นั้นมีแต่เพียงความเชื่อความรักในพระตถาคกอีกประการหนึ่ง ธรรมะเหล่านี้คืออินทรีย์คือ, C, คอสธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญาย่อมมีแก่ผู้นั้นบุคคลนี้เรากล่าวว่าเป็นสธานุสารีบุคคลพิสุงหนายเรากล่าวว่ากิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลแม้นี้ข้อนั้นประเหตุไรเล่า เพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของเธอผู้นี้เช่นนี้ว่าถ้าฉชนไหนผู้นี้ถ้าเมื่อเสพเสนาสนะที่สมควรครบหากัลยายนมิตรทำอินทรีย์ให้เสมออยู่ก็จะพึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดของพรมจจัยรอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าที่กลุลบ,บุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวขอ้องด้วยเรือนโดยชอบ ด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่แล้วในปัจจุบันนี้ดังนี้เราจึงกล่าวว่ากิจที่ควรทำโดยความไม่ประมาทยังมีอยู่แก่บุคคลประเภทนี้พิสุตตะหลายเราย่อมกล่าวการตั้งอยู่ในอาราัตผลด้วยการกระทําเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้แต่การตั้งอยู่ในอาราตผลนั้น ย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการกระทำโดยลำดับด้วยการปฏิบัติโดยลำดับก็การตั้งอยู่ในอราถผลย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการกระทำโดยลำดับด้วยการปฏิบัติโดยลำดับนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้เกิดศรัทธาแล้ว ย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงเมื่อเงี่ยโสดลงย่อมได้ฟังธรรมครั้นได้ฟังธรรมแล้วย่อมทรงจำธรรมนั้นไว้ก็ย่อมพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ตนทรงจำไว้นั้นเมื่อพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะอยู่ธรรมะทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ เมื่อธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ได้อยู่ฉันทะคือความพอใจย่อมเกิดเมื่อเกิดฉันทะแล้วย่อมมีความอุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตรตรองครั้นไตรตรองแล้วย่อมตั้งความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่อย่างนี้ย่อมทำให้แจ้งซึ่งปรมัตสัจจะด้วยนามกาย และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาได้พิสษุน์ทงลายศรัทธาก็ดีการเข้าไปใกล้ก็ดีการนั่งใกล้ก็ดีการเงี่ยบสดลงก็ดีการฟังธรรมะก็ดีการทรงจำธรรมะไว้ได้ก็ดีการพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมนั้นก็ดีการที่ธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ก็ดีฉันทักคือความพอใจก็ดีอุตสาหะก็ดี ความตรายตรองก็ดีการตั้งความเพียรก็ดีนั้นๆไม่ได้มีแล้วอยู่เพียงไรเธอเหล่านั้นก็ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติพลาดเป็นผู้ปฏิบัติผิดอย่างนั้นโมฆะบุุษเหล่านั้นก็ได้หลีกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเพียงนั้นนั่นแหละพิกสุทธั้งหลายบท4อันยืนยันได้ที่เรายกขึ้นแสดงแล้วอันวินยูชน จะบึงรู้เนื้อความได้ด้วยปัญญาไม่นานเลยนั้นมีอยู่เราจะแสดงแก่พวกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะรู้ตั่วถึงเนื้อความแห่งบทสี่อันยืนยันได้ที่เรายกขึ้นแสดงแล้วนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกไหนเป็นพวกข้าพระองค์ทั้งหลายและพวกไหนจะเป็นผู้รู้ตั่วถึงธรรมะได้พระชจ้าข้าภิกษุทั้งหลาย าศาสดาใดเป็นผู้หนักในอามิตรรับมรดกแต่ส่วนที่เป็นอามิตรคล้องอยู่กับอามิตรแม้าศาสดานั้นย่อมไม่มีคุณสมบัติเหมือนดังของตลาดซึ่งมีราคาขึ้นขึ้นลงๆเห็นป่านนี้ว่าก็เมื่อเหตุอย่างนี้พึงมีแกเราเราพึงทำเหตุนั้นก็เมื่อเหตุอย่างนี้ไม่พึงมีแกเรา เราไม่พึงทำเหตุนั้นดังนี้พิสุทธลายก็ทำไมเล่าแต่ทาคตจึงไม่คล่องด้วยอามิตรโดยประการทั้งปวงอยู่พิสุทธลายสภาพนี้ย่อมมีแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ยังลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วปฏิบัติด้วยตั้งใจว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาพวกเราเป็นสาวก พระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้เราไม่รู้คำสอนของพระศาสดาย่อมงอกงามมีรสชาติแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ยังลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วประพฤติตามสภาพนี้ย่อมมีแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ยังลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วประพฤติโดยตั้งใจว่า หนังเอ็นกระดูกของเราจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือแท่งไปก็ตามทีประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกําลังด้วยความเปลี่ยนด้วยความบากบัน่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรน,นี้เสียเป็นไม่มีเลยพิสุทธิ์หลายผลสองอย่าง คืออาราัตผลในปัจจุบันหรือถ้าเมื่อย,ยังมีเชื้อเหลืออยู่ก็ยังคงมีความเป็นอนาคามียอย่างได้อย่างหนึ่งอันสาวกผู้มีศรัทธาผู้ยังลงในคำสอนของพระศาสดาแล้วประพฤติตามพึงหวังได้เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละ กีตาคีริสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ